สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชโฆษกกองทัพเรือพลเรือเอกปกครองมนทาตผลินบอกถึงกรณีมีเรือจากกรมการขนส่งทหารเรือมาจอดที่บริเวณท่าเรือด้านหลังฝั่งตึกวุฒิสภาเพื่อเตรียมความพร้อมการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือที่ใช้รับและส่งพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเดินทางมาร่วมการประชุมในวันเดียวกันคาดว่าผบ.ทร.อาจใช้เรือในการเดินทางกลับจึงมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนแต่ในช่วงเช้าผบ.ทร.เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนการเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกเรือให้ส.ส.และส.ว.เดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการประชุมพลเรือเอกปกครองบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้ในที่ตั้งแต่ยังไม่ได้รับคำสั่งแต่อย่างใดหากมีการร้องขอเข้ามาก็จะมีเรือไปรับทันทีสำหรับการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ในวันเดียวกันสมาชิกวุฒิสภาในสัดส่วนเหล่าทัพเดินทางมาร่วมประชุมด้วยเกือบทั้งหมดยกเว้นพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกที่ได้ลาการประชุมเนื่องจากเดินทางไปราชการที่ประเทศอินโดนีเซียที่มีกำหนดการเดินทางไว้ล่วงหน้าอยู่ก่อนหน้านี้แล้วและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ